สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่นุ่นสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนุ่นนุ่นละกันค่ะนุ่นอายุเท่าไหร่คะ30ค่ะ30นุ่นทำอาชีพอะไรคะเออค่ะโอเคไหนมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับค่ะเบื้องต้นหนาทัศนคตินุ่นนะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะไม่มีแฟนเลยตลอดไปค่ะก็เลยใช้รูปแบบความสัมพันธ์แบบวันไนท์หรือว่าออกไปทางแบบ FWB อะค่ะแต่บอกคู่เราไหมว่าเราไม่ได้จะจริงจังบอกตั้งแต่พูดคุยกันแรกๆเลยบอกทุกคนเสมอว่าไม่จริงจังนะไม่มีใครไม่มีใครมาทุ่มเทอะไรกับเราเปล่าประโยชน์เพราะเขารู้ว่าเราจะไม่จริงจังถูกไหมถูกต้องค่ะอันนี้ถือว่ามีจรรยาบรรณแต่พี่ถามนิดนึงครับว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้นุ่นตั้งใจแบบนั้นครับเบื้องต้นเคยมีแฟนมาก่อนค่ะแล้วก็ผิดหวังในความรักแล้วก็ในสถานการณ์ที่ตนเองมีแฟนเนี่ยรู้สึกว่าตนเองแบบเป็นอีบ้าอาจจะเจอแฟนที่แบบหนูไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ว่าถ้าเราไม่ใช่ถ้าไม่อยากจะคบเราหรือว่าไม่ได้เจอเราแล้วรู้สึกดีแล้วต้องออกจากห้องแล้วต้องแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วตอบแชทคนนั้นทีคนนี้ทีมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่โอเคซึ่งถือว่าดีครับเพราะว่าคนที่จะมีชีวิตคู่ถ้าพบว่าเราซื่อสัตย์ไม่ได้ก็อย่าทำแต่แน่นอนความหวานชื่นจากเพศตรงข้ามเซ็กเราก็ยังต้องการเพราะนั้นพี่ชมเชยนุ่นครับว่านุ่นมีความชัดเจนดีครับแล้วยังไงต่อณวันนี้ค่ะที่ใช้ชีวิตมาจนถึงณวันนี้มันมีคำถามนึงเกิดขึ้นว่าเราเลือกถูกต้องแล้วหรือเปล่าเพราะทีนี้เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้คือก็มีความรู้จักกับผู้ชายคนนึงเกิดขึ้นแล้วดูเหมือนเขาจะไม่ได้อยู่ในเวเราเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยอย่างนี้นะคะเหมือนอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ต้องรักใคร่กันแล้วก็นำพาไปสู่เรื่องนั้นๆนะคะเกิดขึ้นแต่ว่าหนูคิดว่าก็บอกในบทสนทนาค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่เช่นว่าอยากเจอเมื่อไหร่ก็กระทักมาแล้วกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราได้โอกาสไปรู้จักกันไปดื่มกันแล้วตอนจบเขาพาเราว่าจะไปต่อโรงแรมค่ะแล้วนุ่นก็ว่าโอเคไปได้ก็ไปกันแต่พอไปถึงโรงแรมแล้วสมมติได้นอนกันกอดกันนู่นนี่นั่นกันแล้วมันพาสถานการณ์พาไปแล้วอยู่ดีๆเขาถามเราว่าเราทำแบบนี้บ่อยหรือเปล่าใช่แล้วนั่นก็ขอโทษอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดกิจกรรมนั้นต่อดูเขาถอดสีหน้าชัดเจนอ๋อพอถามว่าทำบ่อยหรือเปล่าแล้วก็บอกก็บ่อยโอเคหน้าถอดสีเลยนั่นใช่แล้วหนูก็หยุดเลยเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าถ้าเขาได้ยินเราบอกว่าบ่อยหนึ่งอาจจะกังวลเรื่องโรคทางพูดไหมใช่คือเราก็เข้าใจแล้วเราก็พร้อมที่จะหยุดเพราะว่าไม่อยากให้เขาทำไปด้วยแล้วก็กังวลไปด้วยมันจะสับสนมันก็ชัดเจนนะแต่ว่าเขาก็ยังไปต่อเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่มันก็ไปจนจบอะไรค่ะอ๋อไปดิไปอยู่แล้วโอ้โหมาขนาดนี้ยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวว่ากันเธอไปให้สุดก่อนไปให้สุดก่อนแล้วสุดท้ายยังไงก็เกิดเซ็กขึ้นมาใช่ค่ะโอเคเกิดเซ็กขึ้นมาแล้วยังไงคำถามคือนุ่นอยากถามอะไรพี่ครับนุ่นอยากถามตกลงเราเจอกันก่อน Tinder เหรอเห็นเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณปัด Tinder ใช่ค่ะคือหนูรู้จักเขาก่อนที่จะปัดเจอเขาอยู่แล้วพอมาถึงจุดนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ดีไหมแล้วเราจะมีโอกาสไหมที่ว่าในอนาคตอย่างเงี้ยถ้ามันจะเกิดขึ้นได้ว่าจะได้คบกับใครสักคนซึ่งพี่ฟังแบบไม่ตัดสินพี่มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ธรรมดามากอะแล้วผู้ชายคนนั้นเหตุผลที่เขาหน้าถอดสีอะก็เพราะว่าเขาก็อคติว่านุ่นเป็นผู้หญิงอะลองถามคำถามกับกันดิน้องนุ่นลองคนถามดิโอ้นี่แม่งเรื่องนี้บ่อยหรือเปล่าถ้าผู้ชายตอบว่าแหมมันต้องมีบ้างแหละก็มีอยู่เรื่อยๆก็เราโสดนี่นะผู้ชายพูดอย่างนี้นุ่นก็จะไม่น่าถอดสีเหมือนกันเพราะคิดว่ามันเป็นผู้ชายถูกไหมมันเป็นผู้หญิงแล้วมันดูแย่ว่ะเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอคติของผู้คนได้หรอกนะแต่เพียงแต่ว่านุ่นสิ่งที่นุ่นเป็นก็ชัดเจนไม่ใช่หรอเราก็เคยผิดหวังกับความรักถูกไหมครับเราก็ไม่อยากจะแบกความสัมพันธ์แบบแฟนถูกไหมครับแต่เราก็อยากมีความสุขเราก็อยากมีเซ็กแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะจริงจังสุดท้ายเขามันรักเรามาจริงจังกับเราทั้งที่เราเปิดมาแบบไม่จริงจังแบบเนี้ยเดี๋ยวก็จะหาว่ากูไปหลอกมึงอีกเดี๋ยวจะหาว่ากูแลดอีกถ้านุ่นมีความรู้สึกว่านุ่นไม่อยากทำแบบนี้แล้วนุ่นก็แค่เลิกทำอย่างนี้ครับส่วนที่ผ่านมาเคยทำยังไงก็ไม่เป็นไรครับมันผ่านมาแล้วจากนี้ต่อไปก็เอาละกูคงจะคบใครแบบจริงจังเนื้อออกไหมครับถ้าอยากจะเป็นคนแบบนี้คือไม่อยากมีความสัมพันธ์จริงจังก็ต้องเดินเวให้ชัดครับคนเขาจะได้ไม่ต้องมาตั้งความหวังอะไรกับคุณว่าคุณเป็นนางฟ้านางสวรรค์อะไรตามอคติทางเพศน่ะพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่านุ่นจะต้องชัดเจนกับตัวเองนิดนึงครับชัดเจนกับตัวเองว่าจะเดินเวไหนเพราะว่าตอนนี้นุ่นเดินเวค่อมๆครับ
ค่ะเหมือนจะหาชั่วคราวแต่ก็เผื่อลุ้นว่ามันจะไปได้ในความสัมพันธ์ที่จริงจังนุ่นกำลังหาความจริงจังในวิธีการแบบชั่วคราวยากครับบางทีคู่ชีวิตมันก็เป็นเป้าหมายที่เราใฝ่ฝันกันถูกไหมครับค่ะแต่บางทีเซ็กและความต้องการทางกายอ่ะมันก็ตั้งคำถามที่น่าสนใจบริหารเรื่องพวกนี้ให้ได้ก่อนครับได้ค่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะเลยขอเขาทางต่อก่อนขอบคุณค่ะโชคดีที่นุ่นโทรติดครับมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นันเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ